เชิญดูหนูดีสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้หนูจะมาปลูกดอกเดซี่นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ดอกเดซี่จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเด็กๆโอ้โหเป็นดอกไม้ที่น่ารักมากๆเลยนะเด็กผู้หญิงก็ชอบเลยนะนี่คุณแม่สั่งซื้อมาให้นะคะเป็นเซตในการปลูกนะเขาก็จะให้ดินให้อะไรอีกคะน้องหนูดีมีอะไรบ้างเนี่ยให้เมล็ดค่ะอันนี้ปุ๋ยค่ะใช่อันนี้เป็นปุ๋ยนะอันนี้แม่สั่งเพิ่มมานะปุ๋ยในเซตจะไม่มีแม่อยากให้โตไวๆแม่ก็เลยสั่งปุ๋ยเพิ่มมามีกระถางให้1ใบนะคะแล้วก็คู่มือแล้วก็วิธีการปลูกดอกเดซี่ค่ะฟ็อกกี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ของเราเองนะโอเคน้องดีพร้อมที่จะทำยังคะพร้อมแล้วค่ะมาเลยค่ะเริ่มทำกันเลยวิธีการทำเปิดดินเลยค่ะตื่นเต้นเกินไปหนูว่าตื่นเต้นตลอดเลยล่ะเพราะมันสวยสวยใช่ไหมเปิดยังไงอ่ะเปิดค่ะคุณแม่เปิดถุงแล้วนะนี่เขาจะให้ช้อนมานี่ช้อนจะอยู่ข้างในนี้นะเห็นไหมแล้วดีเอามือล้วงเข้าไปเลยค่ะเย้ยนี่จับถุงดีๆค่ะเลอะได้ไม่เป็นไรค่อยล้างมือค่ะวิธีการทำนี่ง่ายมากเทดินเลยเทไปเลยก็ได้นะคะตักทีละอันเมื่อไหร่จะเสร็จอันนี้ฮะเทดินลงไปเลยเทไปเลยขออะไรเต็มถังสิคะเทให้เต็มเลยเทให้เต็มเลยหมดเลยหมดเลยโอ้โหอ้าวหกเลอะเทอะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหเลอะ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 แม่บอกเทให้หมดเลยเราดีเกี่ยดินแล้วก็อัดดินให้ลงไปแน่นๆเลยค่ะใช้มือเลยค่ะน้องดีเดี๋ยวค่อยล้างเฮ้ยอย่างนั้นแหละโหอัดลงไปให้แน่นๆเลยเห็นยังโหอัดดินลงไปเลยไหนดูสิดินเขาสวยมากเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากเขาบอกว่าเป็นดินที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดีเลอะหมดแล้วเนี่ยไหนขอดูมือหน่อยมือเลยยังโอ้โหว้ามือแบบนี้เหมือนชุดนี่น้องหนูดีก็อัดดินแน่นเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นนี่แม่แพนจะให้น้องดีใส่ปุ๋ยลงไปแม่แกะโรยปุ๋ยหน่อยโรยปุ๋ยลงไปปุ๋ยนี่มันก็คือเหมือนเป็นดินผสมมานะแล้วก็จะมีแบบพวกสารอาหารใส่ลงไปให้ทั่วๆเลยให้ทั่วๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้องเข้ามาใส่ในนี้นะเดซี่เหรอใช่เดี๋ยวเราจะเดซี่ใส่ในนี้ใส่ใส่ปุ๋ยลงไปมันเป็นดินแบบดินผสมปุ๋ยอันเนี้ยจะได้ขึ้นเร็วๆใส่ให้เต็มกระถางเลยค่ะจะได้สวยๆจะได้ดอกเดซี่สวยๆเหรอใช่เราจะใส่เดซี่ให้มันเยอะมากเป็นแบบนี้หอมๆดีเหรอคะใช่มีเขาให้มาทั้งหมด3ถุงเนี่ยเราจะแบบว่าใส่ไปหมดเลยโอเคพอแล้วค่ะเรียบร้อยเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยให้เราลดน้ำนิดนึง okay. เอาฟ็อกกี้มาลดน้ำนิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เราโอเคพอแล้วค่ะ okay. นี่ฟ็อกกี้หลังจากนั้นนี่เขาจะให้เราเนี่ยนำเมล็ดพันธุ์นะไปหย่อนลงไปแต่เราไม่ต้องกบดินนะ okay. เพราะว่าเขาบอกว่าดอกเดซี่เนี่ยเจริญเติบโตเนี่ยเขาอยากได้รับแสงแดดโอเคโอเคน้องดีแกะเลยเขาอยากรับแดดใช่เขาจะเติบโตง่ายกว่าแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 7-14 วันในการงอกนะเดี๋ยวหนูโชว์อะไรให้น้องๆดูได้ไหมคะอะไรคะคือเดซี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะใช่นี่คือดอกของมันยังจำตอนนั้นได้ไหมที่เราแกะกล่องเรนโบว์สไปร์อ่ะที่ผมของน้องเลดี้ดอทเขามีดอกเดซี่กับตัวต่อซองใช่ใช่ค่ะเทมันให้ลงไปเลยกระจายอ้าวไม่ออกมาแล้วไม่ออกสติตะหมดยังนี่นิดนึง
โอเคหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพรมน้ำนิดหน่อยรดน้ำโอ้โหเจ้าน้องเรียบร้อยแล้วเจ้าดอกเดซี่ของเราโอ้น่ารักมากเลยเขาบอกว่าให้เรารดน้ำสองเวลาเช้ากับเย็นโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยแม่แพงกับน้องหนูดีจะมาอัปเดตดอกเดซี่ให้เราดูนะว่ามันโตไปขนาดไหนโอเคไหมคะอันนี้เหรอนี่น้องหนูดีเอาขึ้นมาวางข้างตรงบันไดเนี่ยตรงนี้เหรอเออมีแสงนิดหน่อยเห็นไหมโอเคเจ้าดอกเดซี่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะดูแล้วเหรอน้องหนูดีจะมารดน้ำนะโอเคอาบวิดีโอใช่ไหมคะอาบสิคะโอ้รดน้ำน้องเดี๋ยวเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงของน้องนะอีก3วันอันนี้คือวันที่1นะคะเดี๋ยวมาเจออีก3วัน7วันนะคะยาฮูนี่นะคะน้องๆวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะเรามาดูน้องหนูดีจะล้มความดีซี่เป็นไงบ้างดูซิมองเห็นเพิ่นไหมมันเริ่มจะมีอะไรออกมาแล้วนิดนึงเห็นไหมคะโอ้มีรดน้ำนะอันนี้คุณแม่ย้ายเดซี่มาไว้บนดาดฟ้านะจะได้โดนแดดนี่คุณแม่ฮะเมื่อกี้หนูเกือบจะลื่นน้องดีดูสิเห็นไหมนี่ไงหนูเห็นต้องเรื่องเหลืองอ่ะเห็นเหลืองงอกอ่ะใช่เริ่มงอกนิดนึงแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูครบ7วันจะเป็นยังไงนะต่อไปที่5แล้วนะดูสิเดซี่เริ่มขึ้นแล้วอ่ะโอ้ยเจดีมันรดน้ำเดซี่นะเอาแม่จุ๊บเอาเสียละเนี่ยได้แล้วโอ้โหเสียแล้วค่ะรดน้ำเดซี่หน่อยโอ้โหดูเดซี่เติบโตแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนครบ7วันนะอันนี้เป็นวันที่7แล้วนะดูสิเดซี่ขึ้นมา3ต้นแล้วว่ะเขียวๆว่ะดูสิโอ้โหเดซี่ของน้องหนูดีขึ้นละไหนน้องดีรดน้ำเดซี่ดีกว่าไว้หล่นนะฟ็อกซี่ฟ็อกซี่รดน้ำเดซี่ดิโอ้โหเดซี่เจริญเติบโตมานี่ครบ7วันแล้วนะแต่เขายังไม่โตเลยจังเลยเดซี่ต้องให้โดนแดดอ่อนๆนะโอเคเดี๋ยวครบ14วันนะแม่แพนกับน้องหนูดีจะมาอัปเดตใหม่นะโอ้โหผ่านมา7วันเนี่ยได้ต้นอ่อนมาแล้วนะเนี่ยขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆค่ะนี่ค่ะโอ้โหโอเคนี่น้องๆแต่ถ้าน้องๆอยากดูตอนมันโตมากกว่าเท่านี้เดี๋ยวแม่จะอัปในเพจให้นะคะจะค่ะจะถ่ายลงในเพจเชิญดูหนูดีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูเจริญเติบโตของเดซี่เนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพจใน Facebook น้องหนูดีได้นะคะชื่อเพจเชิญดูหนูดีเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่แพนกับน้องหนูดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะแต่จริงๆหนูอยากพูดสับตะไคร้